วันนี้พ่อจะมาอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลูกฟังอีกโอเคไหมตั้งใจฟังนะลูกนะวันนี้พ่อจะมาอ่านในตอนสิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมว่ากรรมมันเป็นอย่างไรพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ลูกภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดนิทานสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะภิกษุทั้งหลายความมีประมาณต่างๆเวมัตตตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิกษุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่3อย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมทันควันหรือว่าวิบากในอุปปัชชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอัปประปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกภิกษุทั้งหลายความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคมีองค์8นี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมกรรมนิโรธะคามินีปฏิปทาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมที่ลูกควรทราบนะงั้นลูกก็ฟังไปเรื่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวลูกโตไปลูกจะได้เข้าใจในเรื่องของระบบกรรมว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเกี่ยวกับเรื่องระบบกรรมไว้อย่างไรบ้างโอเคไหมนะพ่อจะอ่านพระสูตรให้ลูกฟังเรื่อยๆนะลูกนะ